สวัสดีครับวันนี้บังจะพามาดูเคสหนึ่งเคสของกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ายังใหม่เลยนะเพิ่งซื้อมาลูกค้าบอกเพิ่งซื้อมาแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรซิปแตกยังไม่ทันได้ใช้เลยยังไม่ทันได้ใช้เนี่ยไม่ทันได้ใช้ซิปรูดไม่ได้แล้วซิปรูดไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วทำไมอาชีพเครื่องหนังอาชีพซ่อมกระเป๋ารองเท้าจึงมันต้องจำเป็นเพราะบางคนซื้อกระเป๋ามาเนี่ยอย่างนี้เราว่าแบรนด์มันไม่ได้เลยนะก็แค่ลูกละพันกว่าบาท 2,000 แต่ถึงลูกละพันกว่าบาท 2,000 สำหรับคนที่เขาลงทุนซื้อไปแล้วอ่ะนี่ถ้าได้คุยกับลูกค้าจริงเลยนะลูกค้าบอกพอเขาซื้อไปพอเอาไปเคลมที่ร้านก็ไม่รับเคลมเพราะร้านบอกว่าซื้อไปนานแล้วไม่รับเคลมแล้วแต่เวลาขายไม่ได้นะเวลาขายไม่ได้แล้วเป็นไงซิปแตกรูดไม่ได้เนี่ยซิปแตกเนี่ยแล้วทำไมพวกเราจะต้องมีช่างเราก็มีการเปลี่ยนซิปเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูว่าวิธีการเปลี่ยนซิปกระเป๋าพวกเนี้ยเราจะเปลี่ยนยังไงนะที่มาบอกนี่คืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่านี่อาชีพการซ่อมรองเท้ากระเป๋าหรือตัดกระเป๋ารองเท้าเนี่ยมันเป็นอาชีพที่จำเป็นแล้วก็ไม่มีใครค่อยสอนกันเพราะเนี่ยซื้อมายังไม่ได้ใช้กระเป๋าพังแล้วกระเป๋าซิปแตกแล้วไปที่ร้านก็ไม่รับเคลมด้วยอ่ะร้านไม่รับเคลมด้วยเมื่อร้านไม่รับเคลมอะไรยังไงอ่ะจะต้องใช้ต่อก็ต้องเปลี่ยนซิปเพราะซิปพวกเนี้ยที่เขาใช้อ่ะมันไม่ใช่ซิปอย่างดีซิปมันไม่ได้ไม่ใช่ซิปอย่างดีปัญหาของมันคือพวกซิปเหล็กที่ถ้าไม่ใช่คุณภาพจริงๆอ่ะมันจะมีขี้เขาเรียกขี้เนี่ยไอ้ขี้เหล็กเนี่ยที่เวลาเราสีไปสีมามันไปขัดเนี่ยทำให้ซิปมันแตกเข้าใจไหมทำให้ซิปมันแตกเนี่ยแล้วเป็นไงซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องเอาไม้บางเปลี่ยนต้องมาเอาไม้บางเปลี่ยนซิปนี่แหละบางเลยบอกว่าอาชีพการซ่อมมันเป็นอาชีพที่จำเป็นและสำคัญเราอย่าคิดว่าเราจะมุ่งแต่ซ่อมรองกระเป๋าที่มันขาดหรือจำรุดหรือกระเป๋าเก่าก็กระเป๋าใหม่ๆรองเท้าใหม่ๆที่เพิ่งซื้อมาจากห้างก็ยังต้องซ่อมก็ยังต้องเปลี่ยนถ้าคุณยังจะต้องใช้ต่อแต่คนไทยเราก็แปลกเวลาไปซื้อของมาจากห้างแล้วไปคืนที่ห้างไม่รับคืนแล้วซิปแตกห้างก็ไม่รับผิดชอบแล้วก็ต้องไม่พ้นมาหาช่างไม่ต้องก็ต้องหาช่างอย่างเราเพื่อจะทำให้เขากลับไปใช้ได้อีกผมเลยอยากให้ทุกคนอ่ะเดินมาทางอาชีพนี้แล้วก็สู้ต่อไปพยายามหัดฝึกทำนะฝึกทำเพราะอาชีพที่เราทำเป็นอาชีพที่จำเป็นอาชีพที่ต้องช่วยทุกคนอย่างลูกเนี่ยบางบอกตรงบางคิด500บาทบางคิด500บาทเนี่ยเบอร์โทรลูกค้าเนี่ยค่าเปลี่ยนซิปอย่างเดียว500 บาทเนี่ยเบอร์โทรลูกค้าเลยเนี่ยบางคิด500บาทเพราะถ้าเขาจะทิ้งเขาก็ทิ้งไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขายังซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยก็ต้องยอมเสียตังค์500บาทเพื่อจะได้ใช้อีกหลายปีพอมาซ่อมแล้วก็จะใช้ได้อีกหลายปีเพราะเราใช้ซิปอย่างดีไม่มีคำว่ารูดและแตกแบบนี้เนาะก็ฝากนะคนที่ติดตามก็ติดตามแล้วเป็นกำลังใจสู้ไม่ต้องกลัวอาชีพที่คุณเดินเข้ามาเป็นอาชีพที่จำเป็นอาชีพที่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่หรือเศรษฐกิจจะรุ่งอาชีพของเราก็ไม่มีวันตายเพราะอาชีพของเราเป็นอาชีพที่ช่วยให้คนประหยัดช่วยให้คนได้ยื้อชีวิตต่อไปเป็นเดือนนะเพราะว่าคนรวยก็จำเป็นคนไม่รวยก็จำเป็นทุกคนจำเป็นหมดที่มาหาเรานะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่ได้ไลค์หลายวันเพราะว่ายุ่งกับทำนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็กลับมาหาเคล็ดวิชาหรือปัญหาอะไรที่เข้ามาแล้วจะมาทำคลิปให้ดูเดี๋ยววันไหนเปลี่ยนซิปตัวนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะตอนนี้รอคิวไปก่อนเดี๋ยวมาบอกให้ว่าซื้อมาใหม่ก็ต้องเปลี่ยนนะโอเคนะครับ